จ่าสิบเอกกนกรุ่งเรืองทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่ชุดที่10จังหวัดชัยนาทได้พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมเยียนคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านหัวว่าอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาททหารเล่าว่าคุณยายคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าแกตาบอดสนิททั้งสองข้างแต่สามารถสานและเย็บหมวกไม้ไผ่ขายให้กับชาวบ้านได้เมื่อเดินทางไปถึงพบคุณยายชื่อนางจี้แซ่ตั้งอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่127หมู่4ตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังส่วนลูกชายไปทำงานต่างจังหวัดมีญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้เคียงคอยช่วยดูแลยายเล่าให้ฟังว่าตอนอายุประมาณ2ขวบถูกไม้ต่ำเข้าที่ตาข้างขวาทำให้มองเห็นได้เพียงเลือนลางและต่อมาตอนอายุประมาณ40ปีจอประสาทตาเสื่อมทำให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างแม้จะมองไม่เห็นแต่ตลอดกว่า20กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณยายก็สามารถมีชีวิตอยู่ดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระให้ใครและยังมีความสามารถพิเศษในการสานและเย็บหมวกตะกร้ากระปุกออมสินจากตอกไม้ไผ่นะคะขายให้กับชาวบ้านในราคาใบละ 30-70 บาทเป็นรายได้เลี้ยงชีพนอกเหนือจากเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการที่ได้รับจากรัฐบาลรวมเดือนละ 1,400 บาทยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงนะคะก็พบคุณยายชื่อนางจี้แซ่ตั้งอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่127หมู่4ในตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งคุณยายก็อาศัยอยู่บ้านคนเดียวนะคะส่วนลูกชายก็ไปทำงานต่างจังหวัดมีเพียงญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้เคียงคอยช่วยดูแลโดยคุณยายจี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนอายุประมาณสัก2ขวบเศษเนี่ยก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้เล่าไปเนี่ยนะคะได้ถูกไม้ไผ่ตำเข้าที่ลูกตาด้วยกันจนกระทั่งทำให้มีความพิการทางสายตาแล้วก็มายึดอาชีพในการสานไม้ไผ่นะคะทำข่าวตอกไม้ไผ่มาทำเป็นกระเป๋าได้นะคะหากท่านใดสนใจต้องการสนับสนุนสินค้าแฮนด์เมดของคุณยายนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปที่นางสาวสุภาพรหฤทัยพัฒนาชุมชนอบต.ไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะ